สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมโปเกมอนอัลตร้าซันแล้วก็อัลตร้ามูนนะครับวันนี้นะครับผมจะไปเก็บไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเป็นวิธีการรับไอเทมนะครับที่ชื่อว่า Destiny Knot นั่นเองนะครับคือสำหรับภาคนี้เนี่ยเราสามารถรับได้แบบฟรีๆในเกมนะครับ1อันด้วยกันคือซันมูนอ่ะมันไม่มีแจกใช่ไหมมันต้องแลกแต้ม Battle Point เอาหรือว่าใช้สกิลพิกอัพนะครับขโมยมาจากโปเกมอนแต่ว่าภาคนี้นะครับมีเพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือจะมีวิธีการรับนะครับก็คือ1ให้เรามาที่ทาปูวิลเลจนะครับแล้วก็เดินลงมาด้านล่างที่ตรงนี้นะครับเป็นถนนหมายเลข14ครับหลังจากนั้นให้เราเซิร์ฟนะครับผมโอเคมันจะมีจุดหนึ่งนะครับที่เป็นตรงนี้นะครับผมจะเกิดอีเวนต์นะครับเฮ้ยมีฟิลิสอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยพวกมันพยายามจะทำให้ฉันติดชาน่ะโอเคเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับผมเราไปช่วยเขากันเอ้าเจอท้าสู้นะครับตัวนี้คือฟิลิสนะครับผมอ่านถูกปะเนี่ยโปเกมอนธาตุผีแล้วก็ธาตุน้ำนะครับมาเกาเกาเอ็นไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์ไว้นะครับดูเหมือนว่ามันจะหายไปแล้วนะครับผมลงน้ำไปเรียบร้อยแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยเธอช่วยชีวิตฉันไว้นี่ฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมฉันพยายามจะจับฟิลิสแต่ว่าพวกมันเรียกพวกมาแล้วมันเยอะโคตรจนฉันเนี่ยรับมือกับมันไม่ไหวนะแล้วมันพยายามทำให้ฉันติดพิษติดชาด้วยฉันนี่ไม่ไหวเลยก็ฉันไม่ได้รับโอกาสที่ช่วยเหลือจากเธอน่ะดูเหมือนว่าเจอฉันจะเต้นตึกตักนิดหน่อยนะบ้าเอ้ยเอาล่ะนี่คือ Destiny Knot นะฉันยินดีมากเลยที่จะให้เธอเก็บไว้เป็นการขอบคุณน่ะนี่นะครับคือไอเทมที่เราจะมาตามหาก็คือ Destiny Knot นั่นเองก็เป็นไอเทมที่จำเป็นสุดๆเลยนะครับสำหรับการบรีดหรือว่าฟักไข่โปเกมอนนั่นเองนะครับอยู่ไหนวะนี่คืออันนี้นะครับผมก็ความสามารถของมันก็คือมันจะทำเวลาเราบรีดเนี่ยถ้าเราให้ตัวผู้หรือว่าตัวเมียที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ถือ Destiny Knot ไว้มันจะทำการแรนดอมค่า IV นะครับ5ค่าจากพ่อหรือว่าแม่นะมาส่งให้ตัวลูกนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราจะบรีดพ่อพันธุ์ที่ IV เต็มแล้วอยากจะถ่ายทอด IV มาให้ตัวลูกเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยจะต้องมี IV ที่เต็มนะครับผมประมาณนั้นนะครับเอาล่ะและนี่ก็เป็นวิธีการรับ Destiny Knot นะครับก็ง่ายๆมันไม่มีอะไรเดินมาตรงนี้แล้วก็สู้แล้วก็จบแล้วก็ได้มานะครับ1อันครับผมส่วนวิธีการอื่นนะครับที่จะได้รับเนี่ยก็จะมีแลกจาก Battle Point นะครับที่เป็นแลกจากค่า BP ก็คือไปสะสมค่า BP จากการตาย Battle Tree นะครับเพื่อมาแลก Destiny Knot นั่นเองแล้วก็มันจะมีไอเทมนี้นะครับที่อยู่ในตัวโปเกมอนด้วยก็ใช้สกิลพิกอัพนะครับในการเอาไอเทมนี้มาแต่มันจะโอกาสยากนิดนึงแล้วก็ Battle Point เนี่ยวิธีการนั้นก็ค่อนข้างจะนานนะครับก็คือถ้าอยากได้1อันเนี่ยก็มาที่นี่เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ